101ค่ะคุณผู้ชมตำรวจสภ.ธวัชบุรีกำลังเข้าเวรกันอยู่เลยนะคะจู่ๆมีผู้ชายคนนึงอะค่ะเดินขึ้นมาแล้วถือมีดหัวตัดมาด้วยจะมาไล่ฟันเจ้าหน้าที่นะคะไปดูภาพเหตุการณ์ค่ะมาเลยซอนมาง งกันทั้งโรงพักเลยนะคะไม่ได้มาแจ้งความนะคะคมาโวยวายแล้วพยายามจะเปิดประตูกระจกเข้ามาเดชะบุญเจ้าหน้าที่ล็อกประตูทันเพราะในมือของชายคนนี้ที่เราวงไว้เป็นมีดยาวหัวตัดเนี่ยเจ้าตัวเหมือนพยายามจะมาไล่ฟันเจ้าหน้าที่บนโรงพักที่สภ.ธวัชบุรีจังหวัด101ด้วยนะคะแต่ปรากฏว่าพอตรวจสอบไปแล้วจริงๆคือชายคนนี้มีอาการป่วยทางจิตค่ะแล้วก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งนะคะคือที่ผ่านมาเคยอาละวาดมาแล้วหลายครั้งเหมือนกันนะแต่ยังไม่เคยถึงขั้นบุกขึ้นโรงพักแบบนี้มาก่อนนะคะทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ก็ไปคุยกับตำรวจแล้วก็ชาวบ้านเหมือนกันส่วนใหญ่ก็บอกว่าอยากให้ญาติเนี่ยพาไปบำบัดให้หายเถอะเพราะไม่รู้วันข้างหน้าเจ้าตัวจะไปทำร้ายใครผู้ใหญ่บ้านบอกว่าผู้ชายคนนี้เคยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทางบ้านพาไปรักษามาแล้วนะคะแต่เท่าที่เห็นนะผู้ใหญ่บอกว่าก็เห็นเขาพกมีดเท่านั้นแหละแต่ไม่เคยทำร้ายใครมีเสียงด้วยค่ะเพิ่นเคยมีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดบ่พ่อตะกอนก็เคยนี่นะครับตะกอนนี่พวกฝั่งหลังมากคุณกะเมียคุณกะพาไปรักษาไปตรงนี้ไปประมัดนะครับโรงพยาบาลมีพวกอยู่แล้วแค่ทำได้แต่เขาคล้องครับแค่ทำได้แต่เขาคล้องไม่ทำลายคนอ๋อครับต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดนะฮะสำหรับใครที่มีผู้ป่วยทางจิตอยู่ที่บ้านนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้